ว่ากันว่าชาวติ๊กต็อกบอกว่าช่วงนี้ธรรมชาติเสียสมดุลสุดๆอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี54ว่ากันว่าขับรถ Lamborghini เนี่ยมันลุยน้ำไม่ได้ว่ากันว่าผมจะขับเจ้า Lamborghini Huracan ลุยน้ำท่วม2เมตรโชว์ให้เพื่อนๆดูล้อเล่นนะครับสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับและนี่ก็คือถามคำตอบคำของ Lamborghini 30ล้านลุยน้ำท่วมได้ไหมสบายดีกันไหมครับเพื่อนๆช่วงนี้นะเป็นกันทุกที่นะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมนะเพื่อนๆฝนตกหนักมากพายุเข้าแบบรัวๆจริงๆนะเพื่อนๆใครใช้รถใช้ลาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเพิ่งจะมีเคสน้ำท่วมที่จอดรถคอนโดใช่ไหมท่วมมิดคันเลยนะครับโอ้โหนั้นก็น่าเห็นใจนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเหมาะมากๆคลิปนี้นะครับใครเป็นเจ้าของรถ Lamborghini หรือกำลังเล็งกำลังดูไว้อยู่ได้ความรู้แน่นๆนะเพื่อนๆวันนี้ต้องขอขอบคุณนะพี่นัทเลยนะโซ่ Lamborghini ไทยแลนด์นะที่ส่งข้อมูลนะแล้วก็หลายๆเคสนะมาให้ทางทีมเราเนี่ยจะทำคลิปออกมานะจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับว่าเท่ารถคันละ 20-30 ล้านไปลุยน้ำนี่เพื่อนๆมันจะโดนค่าซ่อมกี่ล้านคำถามแรกนะครับขับเจ้า Lamborghini Huracan Evo เนี่ยเราสามารถเอาไปลุยน้ำท่วมได้ถึงระดับไหนจะว่าไปนะมันก็คงไม่มีใครแบบเอ้ยวันนี้ไปขับลุยน้ำท่วมดีกว่าแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะเพื่อนๆสมมติว่าเราออกจากห้างหรูใจกลางเมืองใช่ไหมแล้วเจอน้ำท่วมก่อนจะเข้าบ้านหรือทางจะเข้าบ้านเนี่ยระดับไหนถึงจะปลอดภัยนะเพื่อนๆอยากรู้ตรงนี้เนี่ยอันดับแรกเลยครับเราก็ต้องไปดูแพลตฟอร์มของเจ้า Huracan คันนี้ก่อนมันเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่มีความแบนเรียบกับเครื่องยนต์ที่วางอยู่ด้านหลังหรือ Mid Rear Engine และการลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยที่สุดนะครับเพื่อนๆก็คือไม่เกิน15เซนติเมตรหรือถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกน้ำก็จะแตะลิ้นหน้าหรือแตะด้านล่างของจานเบรกหน้าหรือถ้าระดับน้ำเนี่ยมันสูงกว่านั้นนะครับมาถึงระดับขอบประตูเนี่ยเพื่อนๆแค่ขับช้าเกียร์ต่ำๆก็พอได้นะครับอย่าไปแหวกน้ำนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยไปแบบสมมตินี่ระดับน้ำลดแล้วไปมันก็คือไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเพื่อนขับแหวกมันวูบมันขึ้นมานะถ้ามันเข้ากองอากาศดูดเข้าเทอร์โบนี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับเละและยังไม่รวมถึงน้ำมันกระเด็นกระจายเป็นคลื่นไปโดนบ้านเรือนไปโดนรถคนอื่นด้วยหรือก็เป็นเคสล่าสุดนะครับมี Lamborghini คันนึงน่าจะที่ต่างประเทศไปขับแหวกน้ำนะแล้วก็กันชนหลังมันก็หลุดออกมานะครับอย่าหาทำค่อยขับดีกว่าถ้ารถคันไหนนะมีลิฟต์หน้านะเพื่อนๆแล้วก็กดเข้าไปเลยมันก็จะยิ่งขับผ่านไปได้แบบสบายๆเพราะน้ำก็จะซึมเข้ารถไม่ได้ตอนที่เราวิ่งอยู่แต่ถ้าลุยน้ำสูงตอนรถติดหูอันตรายมากเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจจะค่อยๆซึมเข้าตามขอบประตูต่างๆทำให้เข้าไปลวนพวกระบบไฟพวกปลั๊กสัญญาณต่างๆได้ทำให้ทั้งระบบเบรกเกียร์เฟืองท้ายไฟหน้าระบบสตาร์ทสต็อปช่วงล่างแมกนิโตผงแม่เหล็กของผมเนี่ยขึ้นตรงหน้าจอว่าเออหรือเออร์เรอร์ได้นะครับทุกคนหรืออาจจะขึ้นว่า malfunction system not ready แบบนี้ก็ได้ครับและกฎเหล็กสำคัญมากๆรถทุกคันนะครับที่จะลุยน้ำท่วมรวมถึงน้อง Lamborghini Huracan ของผมเนี่ยต้องปิดแอร์นะครับโดยจะแบ่งเป็นงี้นะเพื่อนๆถ้าเป็นรถปกตินะครับที่เครื่องยนต์วางอยู่ข้างหน้าใบพัดแอร์มันก็จะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเราก็จะไม่อยากให้แบบมันไปปั่นน้ำมันจะแตกกระจายแต่ด้วยรถของ Lamborghini Huracan เนี่ยมันอยู่ข้างหลังการที่เราปิดแอร์เนี่ยมันก็ลดภาระเครื่องยนต์ได้ครับและแน่นอนนะครับถ้าไม่จะเป็นจริงๆเนี่ยเราก็คงอย่าเปิดประตูตอนที่น้ำมันท่วมนะเพื่อนๆให้น้ำมันเข้ามาเนี่ยเพราะกลิ่นมันจะเหม็นอับมากๆใช่ดีนะครับจอดในที่แห้งให้เรียบร้อยแล้วค่อยเปิดประตูดีที่สุดครับเอาล่ะครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วน้ำมันต้องท่วมสูงถึงเลเวลไหนถึงจะเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆว่ารถที่มีเครื่องยนต์วางหน้ากับวางหลังเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แตกต่างกันมากๆนั่นก็คือแอร์ดักหรือช่องดูดลมของเครื่องยนต์พอสำหรับรถเครื่องวางหน้าแล้วแอร์ดักจะอยู่ด้านหน้ารถเพื่อรับอากาศดีที่สุดมาเลยทำให้รับน้ำเข้าเครื่องยนต์ได้ดีเช่นกันต่างกับเจ้า Huracan นะครับที่มีแอร์ดักอยู่ด้านบนบังโคลนซ้ายและขวาซึ่งมันจะอยู่สูงจากพื้นมากๆถึง85เซนเลยทีเดียวในเพื่อนๆลุยน้ำสูงกว่า85เซนเนี่ยนอกจากเครื่องยนต์อาจจะเสียหายได้จากการที่มีน้ำไหลเข้าไปเนี่ยยังไม่พอหน้ารถเนี่ยก็ต้องจมไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆขนาด King of Off Road หลายๆคันเนี่ยเขายังเซตไว้ประมาณ85เซน90เซนนี่มันแบบใกล้จะเส้นยาแดงผ่าแปดแล้วเพื่อนๆถ้าเกิดเราเจอสูงขนาดนั้นนะค
ครับก็แนะนำเรียกรถสไลด์มาสไลด์รถเราขึ้นไปดีกว่านะเอาล่ะเพื่อนๆคำถามต่อไปนะถ้าเกิดเราเนี่ยเพิ่งจะไปขับลุยน้ำมาเลยควรจะต้องทำยังไงต่ออย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆจะเจอก็คือเบรกลื่นหรือว่ากดเบรกแล้วเฮ้ยรถมันเหมือนไม่ค่อยเบรกนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปเคลือบผ้าเบรกกับจานอยู่ครับทำให้เวลาเพื่อนๆกดเบรกรถก็อาจจะไหลต่อได้ถามว่าเจอแบบนี้ต้องทำยังไงดีครับง่ายๆครับเพื่อนๆก็แค่ขับช้าๆประมาณ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วค่อยๆเลียเบรกไปเรื่อยๆครั้งละ 3-5 วิทำประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ยเพื่อไล่น้ำหรือจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบรกเราเนี่ยรู้สึกเหมือนเดิมละและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆอาจจะเจอก็คือเบรกแล้วมีเสียงแบบเอี๊ยดอดเอี๊ยหรือแม้แต่ขับเฉยๆเนี่ยเพื่อนมันก็มีเสียงเหมือนเหล็กมันขูดกันเลยสาเหตุที่เกิดขึ้นนะเกิดจากการที่รถคันนั้นนะไปขับลุยน้ำมาเสร็จแล้วก็จอดทิ้งไว้เลยโอ้โหต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้101เมื่อเหล็กโดนน้ำแล้วเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆเหล็กบวกกับออกซิเจนบวกกับน้ำเท่ากับเป็นสนิมครับผมหลังจากที่รถเราลุยน้ำเสร็จผ้าเบรกที่ใช้วัสดุทั้งผงโลหะผงเหล็กก้าผงทองแดงผงคาร์บอนพวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นสนิมทำให้เวลาเบรกเราก็จะได้เสียงใหม่ขึ้นมาและยิ่งถ้ามีโครนผสมไปด้วยเบรกของรถเราเนี่ยก็จะติดขัดจนขยับรถไม่ได้เหมือนกับว่าเวลาเราใส่เกียร์ดีนะครับแล้วรถไม่ไหลส่วนวิธีแก้นะเพื่อนๆง่ายมากก็แค่สตาร์ทรถปลดเบรกมือเข้าเกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็แตะคันเร่งเบาๆครับมันจะมีเสียงปึ๊กออกมารถเราก็จะไหลเคลียร์พวกคราบโคลนออกไปเรียบร้อยครับหรือถ้ายังไม่หายจริงนะครับก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับเอารถเข้าที่ศูนย์เลนโซมอเตอร์แล้วก็นี่แบงคอกให้มืออาชีพจัดการดีที่สุดครับและอย่างที่2ที่เพื่อนๆอาจจะเจอหลังจากที่ไปลุยน้ำมาก็คือไฟหรือว่าข้อความเออร์เรอร์ต่างๆที่เรียกว่าเป็นไฟต้อนรับเนี่ยขึ้นเป็นต้นคริสต์มาสเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหเจอแบบนี้นี่ก็เตรียมตัวเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไปลุยน้ำท่วมที่ไม่สูงเกิน15เซนเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลไปพวกเออร์เรอร์โค้ดต่างๆเดี๋ยวพอเราจอดรถให้แห้งนะส่วนใหญ่ก็จะหายไปเองเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ใช่เป็นประเทศเดียวนะที่จะมีการขับรถลุยน้ำท่วมเพื่อนโซนยุโรปก็มีเหมือนกันมันก็เลยถูกดีไซน์ให้พวกเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยโดนน้ำได้นิดหน่อยอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่หายก็สามารถลองดับเครื่องยนต์ล็อกรถด้วยรีโมท5นาทีแล้วกลับมาปลดล็อกรถแล้วสตาร์ทเจ้าเครื่อง V10 ของเราใหม่ได้และบางเออร์เรอร์นะครับก็อาจจะสามารถหายได้ด้วยการขับที่ความเร็วประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้น้องฮูราเคนของเราเนี่ยอ่านค่าแล้วก็เช็คระบบต่างๆของรถเขาให้เรียบร้อยครับหรือถ้ามันยังไม่หายจริงๆนะต้นไฟคริสต์มาสที่มันติดขึ้นมาบนแดชบอร์ดหรือค่าเออร์เรอร์อะไรเนี่ยก็แนะนำนะเพื่อนๆเอารถเข้า Lamborghini Bangkok นะครับให้ช่างผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้ดีกว่านะครับก็แน่นอนนะเพื่อนๆถ้าเกิดถึงเข้าศูนย์ทางทีมช่างที่ชำนาญกับเจ้าฮูราเคนเนี่ยเขาก็จะมาเช็คให้นะเปิดฝารูระบายน้ำออกถอดเบาะถอดพรมตรวจเช็คทุกอย่างเพื่อให้เจ้าฮูราเคนของเราปลอดภัยหายห่วงแหมเพื่อนๆรถที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยเราก็คงไม่อยากจะเดาเองนะครับว่าไอ้รถคันนี้มันเป็นอะไรนะครับให้ศูนย์ Lamborghini Bangkok จัดการซะจบเรื่องครับและอย่างสุดท้ายนะเราลุยน้ำท่วมมาก็ควรจะเอารถของเราไปล้างให้เรียบร้อยก่อนเก็บเข้าที่จอดรถนะเพื่อนๆเพราะว่าเราไปลุยน้ำมาเนี่ยไม่รู้มันเป็นคราบโคลนคราบดินคราบทรายอะไรเนี่ยพอล้างรถเสร็จแล้วนะก็ควรจะไปขับสัก5โล10โลหรือเป่ารีดน้ำออกไปให้มันหมดไปก่อนแล้วค่อยเก็บรถของเราครับเอาล่ะครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคงจะรู้แล้วว่ารถ Lamborghini นะคันนึง 20-30 ล้านเนี่ยก็สามารถที่จะลุยน้ำได้เหมือนกันนะแต่ไม่จำเป็นก็ไม่แนะนำอยู่แล้วด้วยความสูงของการลุยเนี่ยก็ได้พอๆกับรถเก๋งปกติอีกแถมช่องดูดอากาศเข้าเครื่องยนต์ก็ยังอยู่สูงกว่าอีกนั่นทำให้ฝนตกหรือน้ำท่วมเบาๆเนี่ยก็สามารถนำไปขับได้แบบสบายๆแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับเกิดไปพลาดลุยน้ำท่วมแบบลึกๆเนี่ยอะไหล่บางจุดก็สามารถเสียหายได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลุยน้ำท่วมเกิน85เซนเครื่องยนต์ก็มีโอกาสดับได้จากการที่น้ำเข้าตรงช่องดูดอากาศถ้าเปลี่ยนเครื่องทั้งตัวหรือท่อนตรงเนี่ยก็จะต้องจ่ายราวๆ4ล้านกว่าบาทหรือถ้าไฟฟ้าในระบบเครื่องยนต์เกิดช็อตขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 70,000 กว่าบาทแถมถ้าโดนกล่อง ECU นะก็ต้องโดนค่าเปลี่ยนอีก2ตัวตัวละ 104,000 หรือถ้าน้ำไหลเข้าห้องโดยสารแล้วสายไฟเมนด้านในช็อตก็ต้องเปลี่ยนอีกราวๆ 1,100,000 บาทครับผมโอ้โห
แล้วถ้าเพื่อนๆขับลุยน้ำเสร็จแล้วจอดเลยนะไม่ได้ล้างไม่ได้เป่าไม่ได้เคลียร์เบรกอะไรต่างๆนะก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกชุดหน้าหลังรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยร่วม 70,000 กว่าบาทเลยนะครับเพื่อนๆนะสรุปนะครับก็วันนี้เรารู้นะเพื่อนๆว่าระดับน้ำประมาณไหนที่เราแรงพอฝืนขับไปได้ถ้ามันจำเป็นจริงๆนะเพื่อนๆแต่ถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าโทรเรียกรถสไลด์เนี่ยมาสไลด์รถเราขึ้นไปฝ่าน้ำท่วมตรงนั้นดีกว่าหรือถ้าเราไปลุยมาเบาๆเนี่ยเราก็ควรจะเคลียร์เบรกล้างรถแล้วก็ไล่สิ่งสกปรกต่างๆออกให้เรียบร้อยไม่งั้นเนี่ยอาจจะซ่อมประมาณ6ล้านบาทก็ได้ครับทุกคนฟังแล้วเครียดเลยครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมขับน้อง Lamborghini เท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆเพราะว่าก็เป็นช่วงเก็บตัวนะช่วงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเดินทางกันปลอดภัยเช็คเส้นทางกันด้วยนะขนาดตอนถ่ายตอนนี้ก็พายุเข้าเรียบร้อยนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะและสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Lamborghini ทุกคนใครที่ไม่แน่ใจจุดไหนมีเออร์เรอร์ยังไงก็โทรเข้าไปถามหรือปรึกษาทาง Lamborghini Bangkok ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณ Renesso Motor Lamborghini Bangkok ครับที่ได้ส่งข้อมูลดีๆแบบนี้นะให้พวกเรานะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนใช้รถคนรักรถเพราะเราจะได้ให้น้องเขาเนี่ยอยู่กับเราไปนานนานครับผมปูมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้ประสบการณ์กันนะเพื่อนๆใครมีเพื่อนญาติพี่น้องใช้รถ Lamborghini อยู่นะครับเขาอาจจะไม่ได้ดูคลิปนี้ก็แชร์เขาดูได้นะครับเพราะว่าเราห่วงใยไงจะได้รู้การดูแลวิธีที่ถูกต้องและวิธีป้องกันเหตุนะครับเพื่อนๆและใครมีประสบการณ์ลุยน้ำท่วมที่ไหนบ้างไปขับที่ไหนนะครับก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะแน่นอนที่สุดนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามดูคลิปจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะไคร้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ